ครับผมขอเชิญตัวแทนจากพรรคประชาชาติครับครับขอบคุณครับครับพรรคประชาชาติหมายเลข11นะครับการที่เรานะฮะในประเด็นอันแรกเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับประเด็นที่2เกี่ยวกับเรื่องที่ดินเกี่ยวกับเรื่องBCG เกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตนะครับป่าสงวนป่าต่างๆพรรคประชาชาตินะครับคิดว่าเราให้ความสำคัญที่เราพูดถึงเรื่องนี้จริงๆแล้วก็เราพูดถึงตัวเราเองพรรคประชาชาติจึงให้ความสำคัญถึงเรื่องคนนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเรามีพื้นที่323ล้านไร่เนี่ยนะครับมีพื้นที่ 99% เฉลี่ยครอบครองที่ดิน 2-3 ไร่เนี่ย 99% นะครับคือคน 99% เนี่ยครอบครองที่ดินคนละ 2-3 ไร่แต่มีคน 1% เนี่ยครอบครองพื้นที่100ไร่ 1,000 ไร่ 10,000 ไร่ขึ้นไปยังมีพี่น้องเกษตรกรที่ยังต้องเช่าที่ดินนะครับ1,100,000กว่าครัวเรือนใช้พื้นที่18ล้านไร่พรรคประชาชาติจะนำที่ดินจะแก้กฎหมายนะครับธรรมดาครับเราก็ต้องแก้ที่รัฐธรรมนูญนะครับจัดสรรนะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาและเราจะแบ่งที่นะครับเป็นป่าเสื่อมโทรมนะครับที่อยู่ในความครอบครองกรมป่าไม้เนี่ย10ล้านไร่นะครับแล้วก็ป่าไม้ถาวร2ล้านไร่นะครับสปก5ล้านไร่ที่ราชพัสดุ6ล้านไร่ที่สาธารณประโยชน์ของกระทรวงพาณิชย์อีก7ล้านไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้เราศึกษาวิจัยมานานพอสมควรนะครับว่าสามารถดึงเอามาให้นะครับเชื่อว่าที่จะเอามาให้เกษตรกร1ล้านครัวเรือนครัวเรือนละ20ไร่ซึ่งพรรคประชาชาติจะมุ่งมั่นทําในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีพื้นที่ป่าเนี่ย100,000นะครับ102ล้านไร่แต่พื้นที่ที่เหลืออยู่200,000กว่าล้านไม่มีสภาพป่านะครับแต่ไปอยู่ในการครอบครองโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพนะครับในการที่จะผลิตสินค้าเกษตรเหลือกินเหลือใช้เพียงไม่กี่ประเทศในโลกนี้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะส่งออกไปได้เพราะเขาตรวจสอบว่ายางพาราข้าวโพดอ้อยปาล์มมันโกโก้กาแฟหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์โคกระบือเนี่ยถ้าตรวจสอบว่าอยู่ในพื้นที่ป่าเราส่งออกไม่ได้เมื่อส่งออกไม่ได้พวกเราทุกคนในที่นี้และพี่น้องทั้งประเทศที่มีที่ดินเพียง 2-3 ไร่มีที่ดินน้อยต้องเช่าที่ดินทำกินอยู่ก็จะไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้พรรคประชาชาติของเรานะครับลำดับเบอร์หมายเลข11ของปาร์ตี้ลิสต์นะครับเราอยากจะนำเสนอตัวของพรรคของผู้บริหารพรรคพันตำรวจเอกทวีสัตย์ส่องนะครับซึ่งท่านมีความสามารถในการที่จะร่วมมือนะครับสานสัมพันธ์กับพรรคที่เป็นรัฐบาลเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในสิทธิที่ดินทำกินต่างๆเหล่านี้เรายกเลิกร่างพระราชบัญญัติที่เก่าและล้าสมัยนะเราทำร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับป่าสงวนต่างๆเนี่ยนะครับแต่ก็บางทีถูกตีตกในรัฐบาลที่ผ่านมาครับเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับเวลาหมดขอบคุณครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญตัวแทนจากภาคสาธารณชนครับค่ะชาติมาสนะคะ51ค่ะสิ่งที่ได้ยินเมื่อกี้คือประเด็นใหญ่สุดก็คือเรื่องที่ดินในฐานสมาชิกของสามัญชนเนี่ยประเด็นเรื่องที่ดิน